ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูคนนะคนเริ่มมากันแล้วนะครับฝ่ายหลวงปู่หงนะครับตำบลทุ่งมนต์อำเภอปราสาทสุรินทร์ประมาณบ่ายสองครับนี่คนเริ่มมากันแล้วครับคาดว่าคืนนี้ทั้งเบ็ดทั้งแหบน่าจะเซลซักกันอยู่ครับผมนึกก็ว่าได้ปลากันเยอะเบ็ดก็เข้าเดี๋ยวไปดูกันครับฝั่งนี้ครับน้ำก็ยังขึ้นเร็วอยู่เรื่อยๆอยู่ครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันพี่น้องดูน้ำด้านบนนะครับน้ำด้านบนจะย้อนแสงนิดนึงครับเดี๋ยวบรรยากาศตรงนี้กันครับเซียนแหเริ่มเยอะแล้วครับเซียนเบ็ดที่อยู่ด้านล่างก็เยอะครับลอยกันมาเรื่อยๆพี่น้องวัดน้ำยังสูงก็ยังต่ำอยู่นะครับไปน้ำตกไปเลยพี่น้องอยู่ที่บ้านทุ่งมนนะครับตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทสุรินทร์อยากไปน้ำตกไปเลยครับสูงพี่น้องดูสวยเลยครับเดี๋ยวพาเดินเลาะเรื่อยๆครับพี่น้องได้มาเรื่อยๆอยู่ได้ไหมได้ไหมเพิ่งมาครับเพิ่งมาอ๋อโอ้ยปลารักกล้วยเยอะเลยเนี่ยลูกกล้วยประกบยายบานเลยโอ้บานบูนประจำตู้ยายบอกได้สี่ห้าตัวโอ้โหปลารักกล้วยโอ้โหมีทั้งสปายด้วยโอ้ลองดูครับเต็มเลยเต็มเลยมาดูครับตรงนี้เต็มเพลามาแล้วครับปลาขาวปลารักกล้วยเดี๋ยวปลาหลดยังไม่เข้าครับปลารักกล้วยมาเยอะอยู่ครับมาเดินเลาะเรื่อยๆครับนี่บรรยากาศครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มหนาแน่นเริ่มหนาแน่นเย็นนี้เลยครับแน่นแน่นอนครับเซียนเด็ดดูครับน้องเล่นน้ำกันเล่นน้ำกันตรงนี้มันจะเป็นหินครับเลยหวานยากหวานยากจะมีใครจะมีใครเข้าวินบ้างมีใครได้ปลามาโชว์เราบ้างพี่น้องโอ้โหซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มพี่น้องไอ้ยะนี่เต็มสนามแข่งนี่ฮะอ๋อพึ่งคือเห็นนี่บ่โอ้สงสัยย้อนกล้องมาโอ้กล้องมาดูติดเลยโอ้บังเด้อบังเด้อปลารักกล้วยครับมาถึงไปจะพร้อมทีนี้ปลารักกล้วยมาแล้วครับแล้วแต่คนมาพี่น้องใครถูกจังหวะก็ได้หลายตัวอยู่ครับดูตัวละสามสี่ตัวห้าตัวมากันเรื่อยๆครับโอ้โหมันยืดเวลาเดินครับเข้าอยู่ครับยืดเวลาเดินยืดๆประดันประดันได้ได้เดี๋ยวเรียกยิงใจครับเริ่มมากันเยอะขึ้นแล้วครับมาช่วงนี้อยู่ประมาณบ่ายสามยังไม่ถึงบ่ายสามครับเดี๋ยวจะพาไปดูเซียนเบ็ดด้านล่างด้วยครับเซียนเบ็ดด้านล่างเขากับปลากำลังเข้าเลยนู่นครับหนุ่มเสื้อแดงครับหนุ่มเสื้อแดงครับเจ้าของธุรกิจรถดูดซ่วมนะครับโอ้โหครับปลอดปลาขาวปลอดปลาขาวอยู่นะดูแหแล้วเดี๋ยวพาไปดูเป็ดบ้างพี่น้องเขากำลังวัดเลยครับทางนี้นี่มาดูบรรยากาศครับฟินมากพี่น้องคิดว่าคืนนี้ตรงนี้น่าจะเต็มหมดครับเขาวัดยืนมองมาแต่ไกลๆเห็นเขาวัดฟุดฟัดฟัดอยู่มามองมาจากด้านบนครับเห็นปลากำลังเข้าเลยนู้นวัดทางนู้นแล้วครับ
ับนี่ครับปลากำลังเข้าปลากำลังเข้าผมมองมาจากด้านบนครับเห็นตรงนี้เลยวัดกันฟุดฟัดฟุดฟัดน้ำขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับขึ้นเร็วอยู่ครับมาเดินเลาะเดินเลาะงานได้วัดเรื่อยๆครับเป็นบรรยากาศเป็นออเดิร์ฟไปก่อนครับพี่น้องเย็นนี้ค่อยมาดูของจริงกันครับเย็นๆน่าจะแซ่บซะนี่ครับโอ้โหติดของใหญ่ติดปลาใหญ่ทางนี้ทางนี้ติดปลาใหญ่โอ้โหดึงไม่ขึ้นติดอะไรไม่รู้หรอครับนี่ครับหมายนี้ดีมากครับดูครับสู้มากครับหมายนี้ดูครับ เข้าไปอยู่ในโพรงไม้เลยครับมองมาจากบนสะพานเห็นเดี๋ยวกว่าปลาปลิววู้วู้วู้ว่าเดินมาจริงไปไหนหมดนี่แสงตกใจกล้องเลยนะงูอยู่เนี่ยข้างบนที่เห็นวัดขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับสีสมบูรณ์เต็มโอ้เต็มเนาะยังครับยังเห็นแถวๆนี้แหละเขาวัดมาดูนะครับตอนเย็นเต็มนี่หมดแล้วครับปีที่แล้วคนเต็มเลยครับแต่ปีที่แล้วน้ำไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนี้ครับมาตรงไหนตรงไหนจะขึ้นให้ดูครับติดอะไรครับปื๊ดปื๊ดวานแหอยู่ข้างล่างด้วยครับแซวซ่ากันอยู่วานแหอยู่นู่นไกลๆนี่พี่น้องมาแล้วครับคนที่จะให้ดูปลาโอ้ยก็ได้หลายตัวอยู่ตัวนี่นี่ครับทำเหยื่อเองครับผมจำเขาได้ครับตอนนี้เขาทำเหยื่อเองเยอะเด็ดดูครับผลงานครับแหยังโดนเลยครับแหยังหวานโดนปรากฏกันแซวซะอยู่โอ้โหพี่น้องขึ้นทางนี้ครับปรากฏนี่พี่น้องให้ดูผลงานครับนี่เข้าครับเข้าครับเดินมามันไม่เข้านะเข้าแต่ตอนผมอยู่บนนู้นมองมาเห็นวัดกันแซวซะอยู่น้องเดินกลับมาฝั่งแห่คืนไปดูเบ็ดเราไปแล้วปลาไม่เข้าโอ้ปลาปลาปลาอันนี้ชาวเตยเพิ่งจะบัดนี่ปลาสังขวานปลาสังขวานปลากดกระดูนปลารักกล้วยตัวใหญ่ๆครับดูครับตัวใหญ่ครับปลารักกล้วยครับเด้อใหญ่เลยครับตัวสี่เท่านิ้วเลยครับขออนุญาตนิดนึงครับผลงานย่อได้หนึ่งต้มแล้วครับจับตะโม่บ่เพิ่งมาเมื่อกี้อ๋อเพิ่งมาเมื่อกี้ครับพอได้อยู่นะครับคนทยอยมากันเพื่อแล้วครับพี่น้องหาอยู่ครับอินบ้านเราครับรอน้ำตั้งนานว่าจะมาน้ำมาเราก็ดีใจปลาก็ดีใจเพราะเราจะได้หวานเห็ดครับต่างกันเรื่อยๆครับปีนี้จะมีน้ำขึ้นสูงให้พอได้หวานตรงนี้เหมือนที่เคยหวานนี่ครับเออเจ้าถิ่นมาแล้วครับเจ้าถิ่นอ๋อเจ้าถิ่นมาสำรวจแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบรรยากาศพี่น้องน้ำใหม่นะครับน้ำใหม่
เดี๋ยวช่วงเย็นครับจะมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับคนน่าจะเยอะครับน่าจะเต็มขอบนี่เลยแหละครับกับเซียนเด็กนะครับคือเงามาฝากกันเป็นนิดก่อนสวัสดีครับ